แต่ข้อ3สำคัญที่สุดเลยทั้งหมดที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้เลยก็เพราะการเมืองประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่กระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยวาดฝันไว้ฉะนั้นคุณลองนึกภาพที่ผมพูดมาทั้งหมดสิคุณจะเปลี่ยนแปลงบทบาทมหาไทยกระจายอำนาจทำดิจิทัลแพลตฟอร์มกระทรวงดีอีที่ดีที่สุดทุกเรื่องเลยไม่ได้พ้นหนึ่งเรื่องของผู้นำผมบอกแล้วว่าผู้นำอาจจะไม่ใช่นายกแต่ผู้นำคือคนที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศ 2. พรรคการเมืองทั่วไปต้องร่วมมือสนับสนุนคุณต้องสามารถขายแนวความคิดให้ได้เอาเข้ามาเป็นพวกเพื่อเปลี่ยนแปลงการเมืองเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไม่อย่างนั้นคุณเลือกตั้งอีกกี่ครั้งเหมือนเดิมก็เพราะว่าคุณแบ่งสรรปันส่วนอาณาจักรกันเรียบร้อยแล้วงานจะเดินได้ยังไงภายใต้มรสุมโลกที่มันเป็นอย่างนี้3สภาการเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องมันเกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายใหม่ๆการรื้อกฎหมายเก่าๆหัวใจเนี่ยมันอยู่ที่สภาจริงๆท่านรู้ไหมว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งทางรัฐศาสตร์ที่ดังมากอยู่ที่โคลอมเบียดันคันคนคนนี้ศึกษาเมืองไทยเพราะเขาดูแลศูนย์ศึกษาเอเชียอยู่หลายแห่งทีเดียวทำเรื่องนี้มาเป็น40ปีเขาเคยดีไฟรัฐธรรมนูญของไทยเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยมีสิ่งที่พิเศษอย่างเขียนขึ้นมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้บางอย่างเหมือนลูกบอลน่ะที่ดีไซน์สร้างลูกบอลมาไว้ให้ผู้ชนะเตะได้ความเปรียบมีความได้เปรียบในการแข่งขันผู้แพ้ไม่ได้เตะเขารู้จริงนะลักษณะที่เขียนเนี่ยก็เพื่อสร้าง advantage กับ disadvantage ชัดเจนฉะนั้นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยคุณต้องเปลี่ยนแปลงการเมืองแล้วถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองคุณต้องเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแค่กติกาการเลือกตั้งมันคนละเรื่องการเปลี่ยนแปลงธรรมนูญก็คือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการรีฟอร์มครั้งใหญ่เรื่องของการปฏิรูปพรบเรื่องของงบประมาณเรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องของระบบราชการอีกหลายๆเรื่องเพื่อให้ทุกอย่างนั้นสามารถไปสู่ทิศทางข้างหน้าได้แล้วพยายามเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องไม่ใช่รัฐธรรมนูญจากการที่ใครคนนึงมาเขียนต้องให้คนมามีส่วนร่วมทุกเพศทุกวัย